สวัสดีค่ะพบกับรายการปุ๋มมี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เคนนะคะหรือเบลเยียมนั่นเองนะคะปุ๋มต้องใส่หน้ากากเดินนะเพื่อนๆ เพราะว่าตอนนี้ฟิปิกนะคะต้องเขาเรียกอะไรนะห้ามถอดหน้ากากเดินนะคะเป็นต้องห้ามนะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะของประเทศเบลเยียมนั่นเองเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปุ๋มอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ยินถ้าพูดใส่หน้ากากอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถถอดหน้ากากเดินได้นะคะเพราะมันต้องห้ามนะอยู่ในเมืองก็คือไม่ให้แพร่เชื้อโรคนั่นเองนะคะไม่ให้แพร่เชื้อโควิด-19นะนักท่องเที่ยวทุกคนหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่นะคะต้องใส่นะคะในการท่องเที่ยวนะนี่ดูบรรยากาศข้างหลังเป็นท่าเรือสวยมากเลยเป็นเมืองเล็กก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศสวยๆนะคะเรามาฟังประวัติคร่าวๆของเมืองเคนกันค่ะเคนเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเบลเยียมเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฟาเดอร์ตะวันออกในบริเวณเฟมิดของประเทศเบลเยียมเดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำสเกนและแม่น้ำรูชในยุคกลางเคนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่นคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรปในปัจจุบันเป็นเมืองท่าและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคนเมืองเคนคือเมืองรูปผสมระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ที่มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์และด้วยการวางแผนผังเมืองที่รอบคอบทำให้ทุกอย่างอยู่ในระยะเดินได้อย่างสะดวกสบายประกอบกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ติดแม่น้ำใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามของสายน้ำที่ตัดกับสถาปัตยกรรมของเมืองได้อย่างลงตัวค่ะใครอยากรู้ว่าเมืองเคนสวยแค่ไหนมาติดตามรับชมด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ใจกลางเมืองแล้วนะคะทางข้างหลังของผมนั้นจะเป็นโบสถ์เก่านะคะเพื่อนๆนี่เป็นจตุรัสนะคะใจกลางนี่แล้วก็มีโบสถ์แก่ข้างหลังตลอดเลยนะก็เป็นเมืองทาวน์ที่เล็กๆนะคะเป็นย่านท่องเที่ยวนะคะพอดีว่าตรงนี้เป็นอยู่ใกล้ศูนย์กลางที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นโบสถ์อารยธรรมต่างๆอยู่ใครจะเที่ยวมิวเซียมหรืออะไรเงี้ยอยู่ค่อนข้างอยู่ข้างหลังหมดเลยนะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของเขาอะนะคะแล้วก็มีมิวเซียมเข้าโบสถ์ได้นะคะในราคาที่ประมาณตอนนี้ประมาณ10ยูโรนะทั้งโบสถ์ข้างหลังปู่มาแต่มันจะสว่างไปนิดนึงเห็นไหมข้างหลังเนี้ย10กว่าเหรียญ10ยูโรนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจมานะคะง่ายมากเลยค่ะลงสถานีรถนะคะเมโทรสาย1นะคะแล้วก็ชื่อป้ายรถคือ Grönenmark นะคะเพื่อนๆลงแล้วก็เดินรอบสามารถเดินได้ทั่วโดยที่แบบไม่ต้องต่อรถรางอีกต่อไปหรือต่อรถเมล์นะคะเดินเอาก็ได้ค่ะในสตาร์ทใช้เวลาเดินแค่10นาทีนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะไปแล้วค่ะThank you.
วัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราอยู่ใจกลางเมืองแล้วนะคะนี่นะคะข้างหลังนะคะเป็นแม่น้ำนะคะของเคนนะคะเป็นแม่น้ำสายหลักนะคะที่ทุกคนต้องมาล่องเรือนะอยู่ข้างหลังนี่เลยเห็นไหมเรามีเรือผ่านด้วยจังหวะพอดีเลยค่านั่งเรือนะคะคนละ8เหรียญต่อคนนะคะพูดอาจจะเสียงไม่ดังมากนะเพื่อนๆแต่ว่านี่ดูข้างหลังวิวสวยสุดๆนะเพราะทุกคนต้องใส่หน้ากากนะคะเพื่อนๆในการเดินนะผมเลยต้องใส่หน้ากากนะอาจจะไม่เสียงให้นานแต่นี่วิวเต็มร้อยเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณรอบนอกมาให้ดูอีกนะคะถ้ายังไงขออนุญาตนะคะไปถ่ายคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวนำมาให้เพื่อนๆดูนะคะไปเลย